อายุมีอ้วนพากินสวัสดีครับพี่หมีจากช่องหมีอ้วนพากินนะครับวันนี้มากับพี่ฝนพี่ฝนเปิดหน้าหน่อยพี่ฝนเปิดหน้าหน่อยวันนี้เราอยู่กันที่ซุกี้นะครับหม่าล่าหม้อไฟนะครับที่ใช่เราอยู่กันที่ไชน่าทาวน์มึงคุยละเล่นมึงตีสาขากูงงเลยค่ะตอนนี้อยู่ที่ห้วยขวางนะครับนะมากับเพื่อนนะครับวันนี้มากันหลายคนมากนะครับวันนี้จะมากินหม้อไฟกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูได้เลยว่ามีอะไรน่ากินบ้างนะครับที่นี่เป็นบุฟเฟ่ต์เนาะแม่เนาะใช่เป็นบุฟเฟ่ต์แล้วเขาบอกว่าที่นี่เป็นหม้อไร้ควันเพื่อสุขภาพเดี๋ยวเราจะไปเทสว่ามันไร้ควันจริงไหมเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามีอะไรน่ากินบ้างไปกันเลยมีอ้วนพากินเข่าเทียบเถอะค่ะหม้อไฟไหลฟันเพื่อสุขภาพเปิดตัวเพื่อนลินค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนลินเปิดหน้าหน่อยเพื่อนลินเปิดหน้าหน่อยขึ้นไอจีเพื่อนลินหน่อยค่ะวันนี้มากับเพื่อนลินด้วยนะครับวันนี้มากับเพื่อนฝนเพื่อนลินเพื่อนบุ๋มนะโตแล้วค่ะไปกันไปตอแหลกันค่ะค่ะก็คือได้โต๊ะเข้ามาแล้วนะคะที่นี่ก็เป็นเหมือนบุฟเฟ่บริการตัวเองนะคะน้ำซุปตักเองน้ำดื่มตักเองถ้าเป็นน้ำเปล่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะแล้วก็กระดงกระดูกอะไรทุกอย่างบริการตัวเองหมดเลยก็อยากได้อะไรก็ไปเอาที่เชลเดี๋ยวจะพาไปดูที่เชลใช่เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าน้ำจิ้มเขาต้องตักอะไรยังไงมีหยิบอะไรบ้างมีเชลอะไรบ้างเนาะแม่เนาะเพราะว่าสำคัญมันอยู่ที่น้ำจิ้มเออการปรุงน้ำจิ้มแบบคนฉันปรุงไม่เป็นอ่ะต้องปรุงแบบว่าอ่ะเขาจะมีแบบอ่ะอะไรนะน้ำมันเออน้ำมันพริกเผาน้ำมันพริกเผาเยอะๆแล้วใส่แบบทุกอย่างรวมกันแต่ว่าเพราะว่ามันเลี่ยนค่ะเดี๋ยวจะทำไฟจีและไฟให้ดูแล้วกันนะจะกินยังไงดีไปดูกันเลยค่ะไปค่ะมีอ้วนพากินตรงนี้เป็นบาร์น้ำจิ้มนะทุกคนเป็นบาร์น้ำบาร์น้ำจิ้มเขามีของว่างให้กินนิดหน่อยนะครับแต่ว่าตรงนี้เราปรุงไม่เป็นเลยอ่ะเพื่อนลินยังไงดีอ่ะมั่วเลยค่ะมั่วเลยหรอรัวเลยหรอตายแล้วน้ำจิ้มโอ้ยยังไงดีอ่ะแม่ยังไงดีอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาปรุงน้ำจิ้มกันนะครับว่าจะปรุงยังไงกันบ้างเนาะเราก็ด้นสดไปเลยเนาะอันนี้มันเป็นน้ำจิ้มถั่วลิสงนะครับใส่ลงไปปุ๊บอุ้ยเสียงดังมากแล้วใส่อะไรต่อดีอ่ะใส่ซอสพริกเผ็ดหอมดีกว่าแล้วก็ซอสนี่ซอสทรายชาทรายใส่ลงไปใส่เต้าหู้เต้าเจี้ยวด้วยใส่ดีกว่าใส่ต้นหอมเนาะเผื่อจะอร่อยอ่ะแล้วก็ใส่กระเทียมจบเท่านี้จ้ะอันนี้เป็นน้ำจิ้มสูตรของหมีอ้วนพากินค่ะปุ๊บ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 หลังจากที่เมื่อกี้เบ๊ไปเอาน้ำมานะครับกับน้ำจิ้มมาเนาะต้องบอกเลยว่าวันนี้เราสั่งน้ำซุปไปหม่าล่าแล้วก็น้ำซุปกระดูกหมูไปไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชิมกันจ้าว่ามันจะเป็นยังไงเพราะตอนนี้คุณบุ๋มเราวิ่งเลยจ้ะเอาของลงไม่หยุดเลยจ้ะเต็มตัวตอนนี้อีห้องคือทุกคนคือมีความเครียดมากเพราะว่าหิวมากตอนนี้คือสับสนมากที่สุดอันนี้ขอขยายตัวเอาลงเลยเอาลงเลยค่ะเอาลงเลยค่ะแม่แต่หมูเราก็โอเคอยู่นะอันนี้คือน้ำจิ้มของคุณฝนนะคะงงไปหมดน้ำแจ่วน้ำอะไรดำปี่ไปหมดกูงงมากไหนดูสิเออชูรสแบบแน่นเหรอแม่ชูรสแน่นเพราะว่าเขามีผงชูรสให้เติมด้วยแรงมากค่ะมาเรามากินกันเลยค่ะแม่ไหนหมูกูอยู่ไหนไหนอลินเมื่อกี้ที่เราลงเป็นพวงเป็นเพิงอะอยู่ในท้องนี่เหรอหมดแล้วหรอที่ผ่ายแล้วมีแต่ผักลุงไฟมันแรงเลยปะอ
อีดอกแต่น้ำมันเข้มข้นนะกูว่าทุกคนน้ำเข้มข้นมากจ้ะอันนี้ฉันบอกเลยว่าน้ำเข้มข้นน้ำจิ้มคือที่ปรุงมาคือดีความจริงต้องคืออย่างนี้ค่ะต้องมีอีสเลยแม่ร้านนี้คือเก๋มากแม่คือแบบไร้ควันไม่ขโมงแล้วคือกลิ่นควันไม่ติดเสื้อมากตอนนี้คือดีมากในการทำบัตรเขาเค็มเลยค่ะว่าคือไร้ควันเพื่อสุขภาพเป็นไงแม่อ้ำคำใหญ่ไปเลยอร่อยอร่อยเอาเลยแม่แต่กูอยากเป็นรังเกียจแล้วแบบกินยากจิ้มอันนี้เป็นน้ำจิ้มที่เราปรุงมาเองมึงด้วยความที่เบสน้ำจิ้มมันเป็นถั่วมันก็เลยมีความมันความหอมอันนี้คือดีมากเลยนะหอมอร่อยแต่สู้น้ำจิ้มหอยสวนไม่ได้ของพี่ชีสวนดีสุดสไตล์ไทยสไตล์ลาวสไตล์เราสไตล์ลาวสไตล์เราค่ะดีอร่อยมันทานแล้วต้องเห็นผมกับตึกอ่ะทุกคนอาจจะสงสัยว่าร้านนี้อยู่ไหนกลิ่นควันไม่ติดเสื้ออยู่ซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญนะครับก่อนทางที่จะไปห้วยขวางนะครับตรงข้ามซอย6ทับ1เลยฉันกินแบบไม่รู้เรื่องฉันหิวมากๆมีตรงที่มีที่จอดรถด้วยมีที่จอดรถฟรี3ชั่วโมงแม่กินให้ตายไปเลย3ชั่วโมงมีที่จอดรถค่ะงงมากคำนี้เป็นป่วยเลยหมูแล้วก็ต้นหอมฉันชอบมากน้ำซุปกระดูกหมูคือดีพี่ดอกน้ำจิ้มมันหนุบหนับมากกูชอบมากน้ำจิ้มมันเป็นน้ำจิ้มถั่วแต่หม่าล่ามันไม่มันมากหม่าล่าได้หรือันนี้น้องเขามาเติมน้ำซุปให้นะครับน้ำซุปกระดูกหมูตอนนี้ทุกคนกำลังลงความเห็นแล้วค่ะงงๆในเรื่องน้ำซุปนะแม่เนาะใช่คือเขามาเติมน้ำซุปแล้วน้ำใส่ผงให้ไม่ใส่ผงให้คือจากที่แรกเราสั่งน้ำซุปกระดูกกับหม่าล่าแต่กลายเป็นว่าเติมน้ำซุปธรรมดามันก็เลยกลายไปว่าดูไม่ใช่น้ำซุปกระดูกตอนนี้ก็คือมันไม่นัวมันใสเลยแล้วหม่าล่าก็กลายเป็นเหมือนต้มยำเป็ดต้มเลงแล้วแม่ตอนนี้คืองงงงเลยมึงดูมึงดูกูไม่ได้พูดเลยอ่ะเดี๋ยวมึงดูอ่ะดูดูน้ำใสเจิ่งนองงงแล้วนะแม่งงแล้วตอนนี้อันนี้ต้มยำแล้วค่ะจะเป็นต้มยำกุ้งแล้วต้มยำกุ้งเป็นต้มยำกุ้งแล้วแม่เติมไม่ได้หรอเราจะเป็นหม่าล่าไอดอลจริงทุกร้านที่มีหม่าล่าชาบูบุฟเฟ่ไม่แม่ไปเช็คได้ว่าเงินในบัญชีกินเลยค่ะแม่จุกจุกอร่อยดีมากจะได้ไม่ได้ยินว่าเราไม่หลับกันอยากให้เขาไปเกาะอ่ะเราก็ออกไปกาะบ้านนะเพื่อนบอกว่ารีวิวความอร่อยหน่อยอ่ะกูให้ดูเสื้อไอ้ดอก
ายุเท่าไหร่แล้วก็ยังกินเลอะอยู่กูงงมากพี่ดอกต้องฆ่ากันเปื้อนหอมนี่คือเทคนิคนะใครจะไปกินหม่าล่าไปกินซุกี้ห้ามใส่เสื้อสีขาวโดยกูว่ามึงอ่ะต้องเอาผ้าพันคอจริงแล้วก็จะบอกว่าเลยป่ะเพื่อนถามว่ามึงกินทำไมมันเลอะขนาดนี้ติดพุงค่ะมึงดูโตแค่มากต่อแล้วดูทุกคนดูนะจังหวะคีบมาเอ๊บก็คือยาวคีบยาไม่ไหวเมื่อกี้รีวิวความอร่อยมันรีวิวความบ้องกันบ้างอ่ะหลังจากที่เรากินเสร็จเราได้ข้อสรุปไปว่าอ่ะยังไงแม่พลังงานยังน้อยอยู่เติมของช้าเนื้อก็คือแบบอ่ะออกมาวางทีละแบบทีละนิดแล้วเราก็แบบว่าพอมันกินเสร็จแล้วมันก็คือขาดตอนใช่ป่ะเพราะว่าเราจะเดินไปเอาเนื้อที่มันอร่อยแต่ว่ามันไม่มีมาเติมแล้วก็ขอเติมน้ำซุปมันเป็นแค่น้ำซุปกลางนะไม่ใช่น้ำซุปที่เราเลือกไว้ตั้งแต่ต้นใช่ถ้าจะเป็นน้ำซุปที่เราเลือกก็คือต้องเพิ่มตังค์ใช่เพิ่มตังค์แต่ว่าถ้าถามว่าเนื้อหมูเนื้อวัวอะไรพวกนี้ชิ้นใหญ่อะไรไหมก็ไม่ได้ว้าวนะก็ธรรมดาทั่วไปเนื้อล่าสุดคือเหนียวสะบัดเหนียวสะบัดจริงแล้วอีกอย่างนึงเหมือนร้านเนี้ยเขาค่อนข้างที่ขายความเป็นจีนขายน้ำซุปขายอะไรอย่างงี้มากกว่านะถ้าใครจะมาเสพความเป็นจีนความเป็นแบบไต้หวันความอะไรอย่างเงี้ยก็มาได้แต่ว่าถ้าใครจะมากินแบบว่ากินแบบเอาเป็นเอาตายเอาแบบกูอร่อยเอาคุ้มอ่ะไม่คุ้มกูกล่าวว่ากูด่าแบบด่าสุดด่าว่าวิจารณ์เขาหนักๆอ่ะมึงเตรียมโดนเลยค่ะถ้ามึงวิจารณ์เขาขนาดนั้นเพราะว่าเขาขายความเป็นจีนนะคะแม่ดูไปด้วยค่ะเขาขายความเป็นจีนเขาขายความเป็นแบบว่ากินอายกินแบบวัยรุ่นวัย 2K ของจีนความอร่อยนี้ยกให้อะไรไปยความอร่อยแบบยุค Y2K Y2K อ่ะยังไม่ได้อ่ะนี่เป็นไY2K ก็คือที่เขาคิด Y2K ก็พูด Y2K พูดไปก่อนหมาล่า Y2K พูดไปก่อนพูดไปก่อนเนื้อ Y2K ผัก Y2K เตรียมทุกอย่าง Y2K พูดไปก่อนแต่หน้าไม่ Y2K นะคะหน้าเป็น Y2K เลยมึงรุ่นเดียวกันกับกูค่ะมึงเอาอะไรไปไม่เหมือนค่ะดูก่อนค่ะเป็นรุ่นน้องค่ะเอาอะไรมาเรียนป.4กับกูเลยค่ะอีดอกงงแล้วค่ะพี่อ้วนพากินจะบอกว่าใครที่จะมากินร้านนี้นะครับน้ำเปล่าคิดเพิ่มด้วยนะคะไม่ใช่เล่นๆนะคะแม่ขวดเท่าไหร่แม่น่าจะ17บาทนะน้ำเปล่าคิดเพิ่มด้วยค่ะใครกินน้ำหวานน้ำสีไม่คิดแต่ว่าใครจะกินน้ำเปล่าคิดเพิ่มนะคะงงอีดอกงงเหมือนกันคิดเพิ่มทุกมิติมากแม่แล้วก็อีกอย่างนะร้านเนี้ยความอร่อยของเขาก็คือส้มเขาว่า Y2K มากอีดอกทุกอย่าง Y2K ค่ะน้ำ Y2K ส้ม Y2K มีถั่วลิสง Y2K ด้วยน้ำเปล่าก็ Y2K มึงตาบวม Y2K ป่ะอีนี่ติดใจส้มไม่หยุดอีดอกกูเห็นมาแดกแต่ส้มงงพี่อ้วนพากินปกติเขาเหนียวมากินกับหม่าล่าด้วยค่ะน่ารักไหมพี่จิงกติกเขาเหนียวแบบ Y2K ค่ะแม่ทุกคนอิ่มมากตอนนี้ก็มึงจะมาอิ่มอะไรเอ่ยมึงจะมาอิ่มอะไรมึงเอาเป็นมองมาเพิ่มอิ่มมากกินไม่ได้เลยกินไม่ได้แล้วนะครับจะบอกว่าร้านนี้นะก็ข้อดีนะก็เป็นแบบเป็นหม้อไฟที่ไม่มีควันนะมันไม่มีกลิ่นติดเสื้อเนาะมันน้อยนะถ้าเทียบกับร้านอื่นๆนะครับก็ใครที่มาทานและอยากใส่ชุดสวยๆผมไม่เหม็นสระผมมาแล้วนะครับก็มาทานได้นะพี่อ้วนพากินหลังจากที่เรากินซุกี้เรียบร้อยแล้วนะครับเบลก็เลยเดินมาหน้าปากซอยนะเพื่อจะข้ามไปไหว้องค์พระพิฆเนศนะครับที่แยกห้วยขวางตรงนี้นะต้องบอกเลยว่าคนเยอะมากวันนี้คนเยอะเพราะว่าวันนี้ค่ะมันตรงกับวันที่25มกราคมเนาะมันเป็นวันคล้ายวันประสูติขององค์พ่อองค์พ่อพระพิฆเนศนะครับก็วันนี้มาตรงวันพอดีเลยคนเยอะมากๆนะครับด้านหลังนู้นตรงนู้นทุกคนเห็นไหมด้านหลังนะครับคนเยอะมากจริงๆนะครับ
จเราถึงทุกอย่างคือถึงหมดนะวันนี้เบ๊ก็ยืนไหว้ฝั่งนี้เลยนะครับเพราะฝั่งนู้นคนแน่นล้นออกมากลางถนนเลยนะครับผมเนาะอ่ะวันนี้ก็เดี๋ยวปิดคลิปไว้เท่านี้แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไงบีอ้วนพากินจะพาไปกินที่ไหนอีกจะพาไปมูที่ไหนอีกแล้วก็จะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกรอติดตามชมกันได้เลยครับสวัสดีครับบ๊ายบายบีอ้วนพากิน